สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่25สิงหาคม2024นะครับเวลา3ทุ่มตรงพอดีนะครับ3ทุ่มตรงฟุตบอลไทยลีก2นะครับเมืองไทยลีก2จบลงไปแล้วครับนัดที่3นะครับก็สรุปผลดังต่อไปนี้เลยครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ที่เข้ามาเห็นเข้ามาพบเข้ามาเจอคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribeให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเรามาสรุปตั้งแต่วันศุกร์เลยนะครับจนถึงคู่ลำปางตะกี้นะครับก็คู่แรกนะครับใช้หน้าทอนบิลนะครับเปิดบ้านเสมอกับพลังการตั้งแต่วันศุกร์2ประตูต่อ2นะครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับตามที่ทราบกันไปคู่ที่2นะครับบางกอกนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับแพร่ยูไนเต็ดนะครับ0ประตูต่อ1นะครับคู่ที่3ฉลามชนนะครับเอาชนะสมุทรปราการไปได้1ประตูต่อ0นะครับนำเป็นจ่าฝูงเลยตราดนะครับเอาชนะพัทยายูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อ1นะครับตามด้วยนครศรียูไนเต็ดนะครับธงโค้ชธงชัยสุโกกีนะครับเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรีไปได้2ประตูต่อ0นะครับคว้า3แต้มไปสำเร็จโปลิสเทโรนะครับเปิดบ้านเสมอกับจันทบุรี FC เป็น1ประตูต่อ1นะครับศรีสะเกษนะครับบ้านเกิดแอดนะครับเปิดบ้านเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ1ขึ้นเป็นรองจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วมหาสารคาม SBT นะครับเปิดบ้านถล่มเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1นะครับและสุดท้ายเกษตรศาสตร์ FC นะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับลำปาง FC ผู้มาเยือน0ประตูต่อ2นะครับก็ทำให้ตารางอันดับคะแนนเป็นไปดังนี้เลยครับชลบุรีนะครับแข่ง3ชนะ3มีอยู่9แต้มนะครับศรีสะเกษอยู่อันดับ2นะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1มีอยู่7แต้มเท่ากับแพร่ยูไนเต็ดนะครับแข่ง3ชนะ2เสมอ1นะครับมี7แต้มเท่ากันนะครับตราดนะครับตราดสารมหาสารคามบางกอกนะครับตามมาที่4ที่5ที่6นะครับ6แต้มเท่ากันนะครับแข่ง3ชนะ2แพ้1นะครับชัยนาททอมบิลนะครับแข่ง3ชนะ1เสมอ2มีอยู่5แต้มนะครับตามมาด้วยลำปางนครศรียูไนเต็ดโปลิสเทโรแล้วก็เกษตรศาสตร์นะครับเนี่ยทีมเหล่านี้4แต้มนะครับทีมที่ได้2แต้มมีอยุธยาแล้วก็สมุทรปราการนะครับก็ทีมที่ได้3แต้มนะครับอยุธยาแล้วก็สมุทรปราการขออภัยแล้วก็พลังการ FC แล้วก็พัทยาเด็ด2แต้มแล้วก็จันทบุรีเชียงใหม่ยูไนเต็ดได้ทีมละ1แต้มนะครับและทีมสุดท้ายที่ยังไม่ได้แต้มเลยแล้วก็ยิงชาวบ้านยังไม่ได้เลยก็คือสุพรรณบุรี FC นะครับแข่ง3แพ้3นะครับติดลบ8นะครับโดนยิงอย่างเดียวเลยมี0แต้มนะครับอยู่อันดับที่18ของตารางนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับไทยลีกเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกทีก็การประกบคู่เอ้ยเตะในอาทิตย์ต่อไปเอ้ยเป็นแมตช์ที่4อะไรประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ